ถือเป็นวันที่คนทั้งเมืองเลสเตอร์เฝ้ารอนะครับหลังจากที่รู้ผลว่าทีมของตนจะเป็นแชมป์มานานกว่า2สัปดาห์ซึ่งบรรยากาศตลอดงานก็เต็มไปด้วยความสนุกคึกคักบรรยากาศในเมืองเลสเตอร์ในวันเฉลิมฉลองผู้คนในเมืองนั้นออกมารวมตัวกันที่ใจกลางเมืองตั้งแต่ช่วงบ่าย3บ่าย4นะครับร้านโรงหลายร้านเนี่ยตัดสินใจปิดลงชั่วคราวเนื่องจากว่าพวกเขาอยากที่จะดื่มด่ำกับบรรยากาศการฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขากันอย่างเต็มที่ที่สุดครับภาพที่เห็นจนชินตาคือภาพของวัยรุ่นนั่งอยู่ที่บริเวณระเบียงบ้านของตนเองนะครับบริเวณชั้น2ชั้น3โบกธงเลสเตอร์ซิตี้ฉลองแชมป์กันอย่างสนุกสนานถนนหลายสายนั้นผู้คนมารวมตัวกันหนาแน่นจนต้องปิดตัวลงไปโดยปริยายผมได้คุยกับคนเลสเตอร์หลายคนนะครับตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้สูงอายุหลายคนนั้นอยู่เมืองเลสเตอร์มานาน 60-70 ปีครับพวกเขาพูดตรงกันครับว่าเขาไม่เคยเห็นบรรยากาศคนมารวมตัวเพื่อที่จะเฉลิมฉลองกันมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตครับทันทีที่รถบัสของนักเตะมาถึงแฟนบอลก็ส่งเสียงโห่ร้องวิ่งตามเพื่อส่งเสียงให้กับนักเตะที่ตนเองรักโดยขบวนในวันนี้นำโดยคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรที่นั่งมาในรถบัสคันเดียวกันกับนักเตะดังทั้งเจมี่วาร์ดี้ริยัดมาเรสและแคสเปอร์ชไมเคิลโดยมีเป้าหมายที่วิกตอเรียพาร์คสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแฟนบอลเลสเตอร์มารวมตัวกันที่วิกตอเรียพาร์คกว่า 200,000 คนในวันนี้ครับมีทั้งเด็กคนแก่หนุ่มสาวมันฝรั่งวอล์เกอร์ก็เตรียมมันฝรั่งรุ่นพิเศษรุ่นเลสเตอร์แชมป์ไว้แจกแฟนบอลอีกหนึ่งสีสันก็คือเจมี่วาร์ดี้ตัวฟอร์มคนนี้ที่กลายเป็นคนดังมีคนมาขอถ่ายรูปคู่ด้วยไม่ขาดสายแฟนๆเลสเตอร์หลายคนก็ได้เล่าถึงความประทับใจในวันนี้ครับ Everybody in Thailand now should really feel proud of what's been done by our owners. He's come to England and actually really raised the profile of Thailand in Leicester. And now we know that we are very grateful for what he has done and the Thai people have done for Leicester City. Leicester's absolutely buzzing. Really, really good. We won't see anything like this again. It's just out of this world. Once in a lifetime. Yeah, really good.นพจักรอัตนนท์เนชั่นทีวีรายงานจากเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษ